วัสดีครับพบกับผมมอจิโตะเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อเรื่องการบันทึกเสียงเวลาถ่ายวิดีโอสิ่งสำคัญหลักๆเวลาถ่ายวิดีโอที่เราต้องใช้บ่อยๆแน่ๆก็คือการบันทึกเสียงพูดเสียงสนทนาเสียงสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรายการพูดคุยหรือว่าจะเป็นการถ่ายหนังสั้นถ่ายวิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องมีบทสนทนาไอ้ทีเนี้ยไมโครโฟนที่จะใช้กับงานเนี้ยโดยตรงเนี่ยถ้าจะเอาดีๆเลยและสะดวกด้วยมันที่ยอดนิยมก็จะเป็นไวเลสติด1ไมโครโฟนต่อ1คนเสียงพูดก็ชัดแน่นอนตราบเท่าที่มันยังทำงานถูกต้องแต่ทีนี้กองถ่ายเล็กๆหรือโฮมสตูดิโอระดับเริ่มต้นหรือน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือใครก็แล้วแต่ที่เพิ่งเริ่มสนใจการถ่ายทำวิดีโอเนี่ยถ้ายังไม่มีงบประมาณไปจัดไวเลสดีๆราคาเป็นหมื่นไอ้ครั้นจะไปซื้อไวเลสถูกๆราคา 1,000 2,000 3,000ไอ้ยี่ห้อโนเนมเราก็ไม่แน่ใจว่ามันสัญญาณจะดีไหมไมโครโฟนชัดไหมมีสัญญาณรบกวนไหมห่างระยะห่างมากๆแล้วสัญญาณจะหลุดไหมเสียงหายไหมอะไรก็ตัดปัญหาไปวันนี้ก็จะมีวิธีการมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีที่ดีนะครับซึ่งเป็นวิธีการเบื้องต้นที่ประหยัดได้คุณภาพและเหมาะสำหรับงานที่ไม่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะงานสัมภาษณ์ที่นั่งอยู่กับที่ยืนสัมภาษณ์หรือว่าจะเป็นการอะไรก็แล้วแต่แหละที่ผู้พูดเนี่ยไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาบ่อยๆอันนี้จะเหมาะมากเพราะว่าเราจะใช้ไมโครโฟนแบบมีสายแบบนี้นะไอ้ไมโครโฟนตัวนี้ผมได้มาจากร้านไอ้คอมพิวเตอร์ในศูนย์ไอทีแห่งหนึ่งนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วว่ายี่ห้ออะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้พิมพ์บอกไว้ซะด้วยสิไอ้ความยาวมันจะประมาณคืบนึงเนี่ยเราก็จะซื้อสายต่อเพิ่มระยะมาต่อให้มันยาวขึ้นสายนี้ต่อไมโครโฟนแล้วก็ต่อปลายสายเข้าที่กล้องก็จะได้สัญญาณจากไมโครโฟนเข้ากล้องโดยตรงสายนี้ผมเลือกของดีหน่อยอันนี้ชัวร์เพราะมียี่ห้อสกรีนแปะอยู่เป็นสายเบลกินก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าใช้ดีก็ขอแนะนำแล้วกันดูเหมือนราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่นแต่ว่าใช้ระยะยาวแล้วคุ้มเส้นนี้ก็อยู่กันมาเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรม้วนไปม้วนมาขดไปขดมายัดลงกระเป๋าก็ไม่เคยขาดในไม่เคยเสียใช้งานได้ปกติเวลาไม่ใช้ต่อไมโครโฟนจะเอาไปใช้ขยายความยาวสายหูฟังก็ทำได้อ่ะนะผ่านไปกับอุปกรณ์ลำไมโครโฟนก้านกับไอ้สายต่อเพิ่มความยาวถ้าเราเป็นพิธีกรหรือเราเป็นผู้สัมภาษณ์เนี่ยเราจะถือไมค์แบบนี้ไปยื่นสัมภาษณ์ให้แขกรับเชิญหรือให้เพื่อนหรือให้ผู้ที่จะปรากฏในวิดีโอเนี่ยพูดได้แต่ถ้าเราจะพูดเองติดไมโครโฟนตัวเองเนี่ยทำไงดีอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราไม่ได้ใช้ไวเลสในกรณีนี้เราไม่มีไมค์คลิปสำหรับหนีบปกเสื้อหนีบคอเสื้อในโลกของวิดีโอจำไว้อย่างนะว่าอะไรที่มันใช้การได้อะไรที่มันเป็น DIY do it yourself หรือว่าเป็นการดัดแปลงใดๆที่ได้ผลเลิศตามที่ต้องการและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเนี่ยทำไปเถอะกรณีนี้มีไมโครโฟนแล้วมีกล้องแล้วมีสายแล้วทำยังไงเทปกาวเลยฮะง่ายๆเฮ้ยจริงๆหลายคนนึกไม่ถึงบางทีหาคลิปเหมาะไม่ได้เกะกะสีไม่สวยหรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่อะเทปกาวมีติดตัวไว้ได้ใช้แน่นอนอยากจะนั่งพูดคนเดียวหน้ากล้องทำรายการส่วนตัวใช่ไหมจะเป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหมจะรีวิวสินค้าใช่ไหมจะรีวิวอะไรก็แล้วแต่ไมโครโฟนเลยต่อให้กล้องให้เรียบร้อยเซตสัญญาณให้เรียบร้อยติดเทปกาวเข้าไปหาจุดซ่อนเหมาะๆเลือกเสื้อเหมาะๆนะถึงไม่จ่อปากเสียงมันก็เข้าไม่พวกนี้คุณภาพดีปึ๊บเรียบร้อยซ่อนเรียบร้อยเกือบจะสวยงามหัวไมค์โผล่นิดหน่อยเพื่อให้รับเสียงได้โดยไม่มีอะไรกีดขวางเพราะถ้าเราเอาเสื้อผ้าปิดบังแบบบังหัวไมค์มิดเลยเพื่อไม่ให้เห็นเนี่ยบางทีเสียงมันดรอปเสียงมันเข้าน้อยลงมันโดนผ้าบังมันก็อะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมเลยจงใจโผล่หัวไมค์ออกนิดนึงสังเกตได้ว่าคุณภาพเสียงยังคงดีอยู่แล้วผมก็สามารถขยับมือทั้งสองข้างได้อย่างสบายอิสระจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้ามีการขยับตัวอาจจะเห็นนะก็ระวังนิดนึงสบายเจ๋งป่ะอันเนี้ยพอมือเป็นอิสระแล้วเราจะทำอะไรก็ได้จะวาดรูปโชว์ทำงานศิลปะเพนติ้งทำบล็อกเกอร์รีวิวอาหารรีวิวสินค้าอะไรก็ง่ายละโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องไปลงทุนกับไวเลสตัวละหลายหมื่นหรือเสี่ยงกับไออุปกรณ์ไมโครโฟนไวเลสถูกๆที่เราไม่แน่ใจคุณภาพถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวไปไหนมากๆนั่งอยู่กับที่แบบนี้ใช้ไมโครโฟนมีสายก็เพียงพอแล้วครับ
และถ้าสายยาวพอเช่น3เมตร5เมตรขึ้นไปหรือสักถ้าหา10เมตรได้นะคุณก็เดินไปเดินมารอบๆห้องได้หรือแม้กระทั่งการออกไปถ่ายทํานอกสถานที่ถ้ามีสายยาว5เมตร10เมตรโดยประมาณเนี่ยคุณสามารถตั้งกล้องไว้หรือมีเพื่อนเป็นตากล้องไปด้วยแล้วคุณก็สามารถเดินถ่ายทําได้โดยที่คอยระวังสายไว้นิดนึงอย่าให้ไปพันอะไรอย่าให้สะดุดอะไรก็สามารถทําได้แม้จะมีข้อจํากัดไม่สะดวกเหมือนไวเลสแต่ก็ทํางานได้นี่แหละครับการประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะโอเคถ้าสนใจจะปรึกษาหารือพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนความคิดหรือจะมาเรียนหรือจะจ้างถ่ายภาพบันทึกเสียงอะไรก็แล้วแต่แจมดนตรีกันกับมอจิโตะติดต่อไม่ได้ตลอดเวลานะครับผมถ้าตอบช้าก็อาจจะแปลว่าทำงานอยู่หรืออยู่ห้องบันทึกเสียงอาจจะตอบช้านิดนึงก็แต่รับประกันว่าตอบทุกคนแน่นอนครับยินดีต้อนรับทุกท่านพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ